รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพีน้องเอ๋ยอยาให้ค้นบานไก่ต้องเป็นค้นไก่ห้างย้ Nh อนคว เข้าใจกันทางภาษาภาษาล่ามีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาล่ากับได้กันแงมประตูโซ่ลา่าเด้อพี่น้องเอ่ย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การประสมคำ ประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกร็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรรัตนาจันทเทาอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชพัฏกาลสินกันค่ะ และคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคำว่าสวัสดีในภาษาลาวใช้ว่าสบายดีนะคะการรู้แค่เพียงว่าสบายดีอย่างเดียววันนี้คงไม่พอแล้วค่ะเพราะเราจะเปิดประตูก้าวไปสู่ลาวเราควรจะรู้คำศัพท์มากกว่าน,นั้นนะคะในช่วงนี้ของเราเป็นช่วงแรกเราจะนำคำศัพท์ในหมวดหมู่ต่างๆค่ะมาให้คุณผู้ชมนะคะได้เรียนรู้กันและหลังจากนั้นเราก็จะเรียนการผรสมคำค่ะและการผรสมอักษรด้วยนะคะ คุณผู้ชมก็จะสามารถอ่านภาษาลาวได้บ้างค่ะคุณผู้ชมคะคำศัพท์นะคะในหมวดวันนี้นะคะเป็นหมวดเกี่ยวกับสุขภาพค่ะสุขภาพนะคะเป็นสิ่งสําคัญค่ะถ้าคุณผู้ชมนะคะเจ็บป่วยค่ะในเมืองลาวต้องรู้จักนะคะคําศัพท์ต่างๆเหล่านี้ค่ะคําแรกเลยนะคะยาพื้นเมืองยาพื้นเมืองหมายถึงยาสมุนไพรนั่นเองค่ะไปต่อนะคะบุงมติ บงมติหมายถึงวินิจฉัยโรคค่ะอันนี้นะคะคุณผู้ชมต้องเข้าไปถึงโรงพยาบาลค่ะและไปพบคุณหมอนะคะถึงจะให้คุณหมอวินิจฉัยโรคหรือใช้ว่าบงมติค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะอาการอีกอาการนึงค่ะที่อาจจะเป็นปัญหานะคะถ้าเราเดินทางไปท่องเที่ยวถ้าเกิดอาการนี้เกิดขึ้นก็คงจะเที่ยวไม่สนุกแล้วค่ะคําว่า บทายบบทายหมายถึงท้องผูกค่ะคุณผู้ชมจำไว้นะคะท้องผูกใช้ว่าบทายจะได้บอกคุณหมอได้ถูกต้องไงคะไปต่อนะคะเศร้าเจ็บเศร้าวปวดเศร้าเจ็บเศร้าวปวดหมายถึงไม่เจ็บไม่ปวดค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าเจ็บในภาษาลาวหมายถึงปวดค่ะไปต่อนะคะกินต่างน้ำกิ่นต่างน้ำ แปลว่าดื่มแทนน้ำค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะห้อนตามตนตามตัวห้อนตามตนตามตัวเป็นสำนวนนะคะหมายถึงร้อนไปทั่วร่างกายเลยค่ะไปต่อค่ะคำสุดท้ายนี้นะคะต้องรู้จักไว้ค่ะน้ำเมาส์น้ำเมา,นเมาในภาษาลาวหมายถึงเครื่องดื่มที่มีผสมแอลกอฮอล์ค่ะคุณผู้ชมคะเป็นยังไงบ้างคะ มีหลากหลายคำเลยนะคะที่น่ารักค่ะฟังแล้วนะคะก็เห็นภาพค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการประสมคำนะคะเรามีหลากหลายคำที่เป็นตัวอย่างนะคะแต่เราจะใช้คำศัพท์เมื่อสักครู่นี้แหละคะ่ะมาเป็นตัวอย่างในการประสมคำค่ะถ้าประสมคำได้คุณผู้ชมก็จะสามารถอ่านภาษาลาวในเบื้องต้นได้ค่ะ หลังจากที่เราเรียนรู้คำศัพท์แล้วนะคะมารผสมคำได้เลยค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวนะคะมีกฎสองข้อค่ะที่เป็นข้อควรจำนะคะคุณผู้ชมจะได้อ่านภาษาลาวหรือเขียนภาษาลาวได้อย่างถูกต้องค่ะกฎข้อที่หนึ่งนะคะภาษาลาวสะกดตรงตัวค่ะ คุณผู้ชมคะคาว่าสะกดตรงตัวแปลว่าสะกดตรงตามมาตราค่ะหมายถึงถ้าสะกดด้วยแม่กดก็ใช้ดอเด็กค่ะถ้าสะกดด้วยแม่กลุ่นก็ใช้นอหนูนั่นเองนะคะแต่ดอเด็กกับนอหนูในภาษาลาวเรียกไม่เหมือนกับภาษาไทยนะคะส่วนกฎข้อที่สองค่ะคุณผู้ชมคือการใช้รูปสละทุกพยางค่ะการใช้รูปสระทุกพยาง หมายความว่าถ้าคุณผู้ชมออกเสียงคำเป็น3พยางคคุณผู้ชมก็ต้องใช้รูปสละทั้ง3พยางค่ะคุณผู้ชมกดง่ายๆเพียง2ข้อนะคะในวันนี้ทำให้เราเรียนรู้ภาษาลาวได้เข้าใจเพิ่มขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะเราลองมารู้จักกับพยัญชนะสระและอวรณยุกต์ในภาษาลาวกันนะคะจากคำศัพท์คำนี้ค่ะหยาพื้นเมืองหยาพื้นเมืองคุณผู้ชมคะพยัญชนะตัวแรกนะคะ คือคำนี้ค่ะยอหยาค่ะคุณผู้ชมยอหยาค่ะยอหยาในที่นี้นะคะหางยาวค่ะเขียนเหมือนยอยักษ์แต่หางยาวขึ้นไปมีกฎข้อควรจำอีกนิดนึงนะคะยอหยาตัวนี้ใช้แทนอออ่างกับยอยักษ์ในภาษาไทยค่ะหมายความว่าถ้าภาษาไทยเขียนคำว่าอออ่างกับยอยักษ์นำมาก่อนนะคะมีสี่คำค่ะยาอยู่อย่างอยาก ในภาษาไทยคุณผู้ชมถ้าจะเปลี่ยนเป็นภาษาลาวก็เปลี่ยนโดยใช้ยอหยาตัวเดียวก็จบเรื่องเลยค่ะหางยาวขึ้นไปนะคะตัวนี้คือยอหยาค่ะออกเสียงเหมือนยอยักษ์นะคะใส่สระอาค่ะคุณผู้ชมจำได้ไหมคะสระอามีหัวค่ะจากด้านบนนะคะลงมาด้านล่างค่ะไปต่อค่ะคำว่าพื้นนะคะเขียนเหมือนกับภาษาไทยค่ะแพนชนะตัวนี้เรียกว่า พอูค่ะคุณผู้ชมน่ารักไหมคะพอ่อภูหมายถึงภูเขาค่ะจากหัวด้านบนนะคะลงมาด้านล่างค่ะขึ้นไปหางตรงกลางนะคะจนจรุดบรรทัดแล้วก็ย้อนลงมาแล้วปิดอีกครั้งหนึ่งค่ะเราก็จะได้พอ่อภูหรือพอพานในภาษาลาวนั่นเองค่ะคุณผู้ชมค่ะสะกดด้วยนอนกนอกนอกข้อสังเกตค่ะถ้าคุณผู้ชมนะคะไปพบตัวพิมพ์นะคะที่นะคะอาจจะสับสนกันระหว่างนอกนอกกับ ม้อแมวนะคะคุณผู้ชมต้องสังเกตประเด็นนี้ค่ะนอ่อนกหัวอยู่ด้านบนนะคะหัวอยู่ด้านบนค่ะลงมาด้านล่างนะคะนะคะย้อนกลับไปอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ขึ้นไปค่ะเราก็จะได้นอ่อนกหรือนอหนูในภาษาไทยนั่นเองค่ะส่วนสระอื่น,นะคะสระอือค่ะคุณผู้ชมคะใช้เหมือนรูปสระอีค่ะลากไปด้านข้างนะคะ รูปสระอค่ะลากไปด้านข้างใส่จุดค่ะกลายเป็นสระอือในภาษาลาวปิดด้วยรูปวรรณยุกต์โทเหมือนกับการสะกดในภาษาไทยนะคะส่วนคําว่าเมืองก็เขียนเหมือนกันกับภาษาไทยค่ะคุณผู้ชมได้สสะเอือแล้วใช่ไหมคะเเสลเอือค่ะสรสเอเริ่มต้นนะคะบวกด้วยอโอค่ะอโอเขียนจากด้านล่างนะคะหางไม่ออกนะคะอย่าสับสนกับฮอนกคุกนะคะแล้วก็ปิดด้วยสระอือค่ะ ยู่ด้านบนค่ะสระอืออยู่ด้านบนเพราะฉะนั้นสระเอบวกอโอบวกสระอือกลายเป็นสระเอือค่ะเมื่อเราจะเขียนคําว่าเมืองเราก็ใส่พยยญชนะตน้นคุณผู้ชมค่ะหมอ้อแมวหัวอยู่ด้านล่างค่ะอย่าสับสนกับนอนุกนะคะหัวอยู่ด้านล่างเริ่มจากด้านล่างขึ้นไปด้านบนค่ะลงมาอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วยตัวสะกดตัวนี้ค่ะงงัว งองูหรืององูในภาษาไทยนั่นเองนะคะคุณผู้ชมคะงองูในภาษาลาวหางยาวนะคะเริ่มต้นค่ะหมุนหัวจากด้านบนลงมาด้านล่างนะคะอันนี้คืององูหรืององูเราก็จะอ่านคำนี้ได้ว่าหยาพื้นเมืองค่ะไปต่อนะคะบุงมติบุงมติหมายถึงวินิจฉัยโรคค่ะคุณผู้ชมคะ สระโอในภาษาไทยเมื่อลดรูปมีตัวสะกดจะไม่ปรากฏนะคะภาษาไทยจะใช้พยัญชนะ2ตัวต่อกันค่ะถ้าเราจะเขียนคำว่าบ่งเราก็จะใช้บอใบไม้และงองงูค่ะแต่ภาษาลาวอ่านไม่ได้ค่ะคุณผู้ชมภาษาลาวต้องปรากฏรูปสระทุกครั้งนะคะเพราะฉะนั้นสระโอลดรูปเมื่อมีตัวสะกดเราก็จะใช้ไม้กุ๋งค่ะคุณผู้ชมคะไม้กุ๋งค่ะเขียนแบบนี้นะคะไม้กุ๋งค่ะ เวลาจำนะคะไม่กลวงหัวลงค่ะไม่กลวงหัวลงค่ะคือคุณผู้ชมต้องม้วนหัวจากด้านล่างนะคะโค้งขึ้นไปด้านบนค่ะอันนี้คือไม่กลวงนะคะใช้ในตำแหน่งสะระอกลดรูปเมื่อมีตัวสะกดค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ได้แล้วนะคะบวกเพืนชนะต้นให้หน่อยสิคะคุณผู้ชมค่ะบอแบค่ะบอแบค่ะคือบอใบไม้นะคะใส่งองงัวค่ะหางยาวจำได้แล้วใช่ไหมคะบวกด้วยรูปวรรณยุกต์เอกเหมือนไทยค่ะ ส่วนคำว่ามัติมัติมีสองพยางก็ต้องเขียนรูปสละทั้งสองพยางนะคะเริ่มต้นค่ะคุณผู้ชมคะหม้อแมวหัวอยู่ด้านล่างหรืออยู่ด้านบนคะนี่ค่ะหัวอยู่ด้านล่างนะคะลากขึ้นไปด้านบนค่ะลงมาด้าลาอีกครั้งหนึ่งปิดขึ้นไปใส่สระอะค่ะคุณผู้ชมต้องใส่สระอะนะคะเพราะออกเสียงมะค่ะส่วนตัวต่อไปนะคะติค่ะคุณผู้ชมคะตอตาค่ะ น่ารักนะคะต่อตาหรือต้อเต่าในภาษาลาวค่ะคุณผู้ชมคะต่อตานะคะลากขึ้นไปข้างบนค่ะลากขึ้นไปข้างบนนะคะใส่รูปสลิไม่จลดกันนะคะเราก็จะอ่านได้ว่าบงมัตินะคะไปต่อค่ะคุณผู้ชมคะสละอในภาษาลาวค่ะสระออมีสองรูปนะคะรูปแรกถ้าไม่มีตัวสะกดค่ะสละอถ้าไม่มีตัวสะกดนะคะคุณผู้ชมก็จะใช้เพียงนะคะ อักษรตัวกลมๆค่ะนะคะมีช่องว่างอยู่ด้านในนะคะแค่นี้ก็จะเป็นสระอแล้วค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเขียนคำว่าบอนะคะแบบไม่มีตัวสะกดเราก็จะใช้บอแบ้ค่ะจำได้ไหมคะบ่แบ้นะคะสระอค่ะกลมๆม้วนเดียวจบค่ะใส่รูปไม่เอกค่ะคุณผู้ชมค่ะบอนะคะคุณผู้ชมแปลว่าไม่ค่ะทายค่ะคุณผู้ชมทายค่ะถถถุงค่ะ ถอถุงเขียนแบบไหนคะเขียนแบบนี้ค่ะหัวเข้าจากด้านล่างหัวออกจากด้านบนค่ะลากหางลงมาค่ะคุณผู้ชมสระอานะคะม้วนหัวค่ะปิดท้ายด้วยย่อยุ่งย่อยุ่งคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมเรียนรู้หยอหยาไปแล้วใช่ไหมคะหยอหยาหางยาวนะคะส่วนย่อยุ่งหางสั้นค่ะ เขียนเหมือนยอ,อยักษ์แต่ออกเสียงเนอนะคะเป็นภาษาลาวค่ะคุณผู้ชมบอทายใส่รูปวรรณยุกต์เอกค่ะแปลว่าท้องผูกนั่นเองนะคะไปต่อค่ะเ้าเจ็บเ้าวปวดเ้าเจ็บเ้าวปวดนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมค่ะสระเอาในภาษาลาวนะคะมี3ามสระค่ะบวกกันเป็นสระเอานะคะ เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมต้องจําค่ะเพราะเป็นสิ่งที่ต่างกันกับภาษาไทยนะคะสระเอาภาษาลาวค่ะเริ่มต้นที่ระเอค่ะนะคะแล้วก็มีสระอาหมุนหัวนะคะไม่กลุงค่ะคุณผู้ชมคะไม่กลุงหัวลงค่ะสพยัญชนะนะคะขอโทษนะคะคุณผู้ชม3มสระรวมกันถึงจะเป็นสระเอาค่ะบวกพยัญชนะต้นค่ะเป็นซอสร้างค่ะคุณผู้ชมซอสร้างค่ะหางยาวนะคะ เราก็จะได้คำว่าซาค่ะคุณผู้ชมคะส่วนคำต่อไปเจ็บนะคะเจ็บแปลว่าปวดค่ะสระเอชนะคะเขียนแบบนี้ค่ะสระเอค่ะเริ่มต้นจากสระเอนะคะตัวต่อไปค่ะจอจอกค่ะเรียกว่าจอกจอกแปลว่าแก้วค่ะปิดท้ายด้วยนะคะบ่อแบ่ค่ะคุณผู้ชมคะ ถ้าเขียนแบบนี้จะออกเสียงยาวเป็นเจบค่ะคุณผู้ชมถ้าต้องการอ่านเจบค่ะเสียงสั้นใส่ไม่ขันค่ะนะคะไม่กันหันขึ้นค่ะวิธีการจาจาไม่กันหันขึ้นค่ะไปต่อนะคะคําว่าเซาเราได้แล้วต่อไปปวดค่ะเขียนเหมือนภาษาไทยนะคะปวดค่ะไปต่อค่ะป๋อป๋าค่ะวอวีค่ะตัวนี้เรียกว่าวอวีค่ะคุณผู้ชมหมายถึงวอแหวนในภาษาไทยนะคะสะกดด้วยดอเด็กน้อยค่ะ จำได้ไหมคะม้วนหัวข้างล่างนะคะแล้วก็ขึ้นไปข้างบนค่ะเราก็จะอ่านคำนี้และเขียนคำนี้ได้ว่าเศาเจ็บเศาวปวดค่ะไปต่อนะคะกินต่างน้ำกินต่างน้ำเขียนเหมือนไทยเลยค่ะคำว่ากินหรือกินค่ะเริ่มต้นที่กอไก่นะคะคุณผู้ชมคะอย่าลืมนะคะไก่มีสองหัวค่ะหัวด้านนอกม้วนขึ้นไปด้านบนก็ยังอยู่นอกอยู่นะคะปิดท้ายด้วย นอ่นอนกน่อนกหัวอยู่ที่ไหนคะหัวอยู่ด้านบนค่ะลากลงมาค่ะคุณผู้ชมคะแล้วก็ใส่สละอีกค่ะกินค่ะคุณผู้ชมตางค่ะคุณผู้ชมคําว่าตางสะกดด้วยต่อตาค่ะสรลาม้วนนะคะคุณผู้ชมค่ะงองัวหางยาวค่ะ หางยาวลงมาด้านล่างนะคะส่วนคำว่าน้ำถึงคนลาวจะออกเสียงสั้นเป็นน้ำนะคะแต่รูปเขียนก็เหมือนกับภาษาไทยค่ะเราเริ่มต้นกันเลยนะคะโนนุ no, no, ค่ะไปต่อเลยนะคะด้านล่างค่ะขึ้นไปนะคะสระอําเหมือนไทยเลยค่ะนะ,ะระอําเขียนเหมือนไทยค่ะและใส่รูปวรรณยุกต์ทคคำนี้เราอ่านออกเสียงว่าน้ำค่ะ ะะซึ่งหมายถึงน้ําตัวเดียวกันนั่นแหละค่ะส่วนคําสุดท้ายสําหรับวันนี้นะคะคําว่านะคะน้ําเมาส์น้ําเมาส์นะคะจะขออนุญาตคุณผู้ชมเลยไปเลยค่ะนะคะน้ําเมาส์ค่ะคําว่าน้าคุณผู้ชมได้แล้วใช่ไหมคะถ้าคุณผู้ชมได้คําว่าน้าแล้วนะคะก็เริ่มเลยค่ะถ้าใครอยากจะลองเขียนสะกดด้วยตัวเองก็ได้นะคะก็คือนอนุกค่ะคุณผู้ชมคะนนุกกับหม้อแมวต่างกันตรงไหนคะ คำนี้น่าสนใจมากค่ะเพราะเป็นการทําให้คุณผู้ชมได้เรียนรู้ถึงความแตกต่างระหว่างน่อนกและหมอแมวค่ะเริ่มเลยนะคะนอนกหัวอยู่ข้างบนค่ะน,น่อนกหัวอยู่ข้างบนนะคะเริ่มเลยค่ะหมวนหัวจากด้านบนนะคะลงมาด้านล่างค่ะนะคะ แล้วก็ขึ้นไปข้างบนค่ะสระอําม,มีรูปเดียวค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวมีสระอํารูปเดียวนะคะเมื่อภาษาไทยต้องจการใช้รอเรือสองตัวหรือรอหันนะคะเราก็จะกลายเป็นสระอําตัวเดียวในภาษาลาวค่ะเขียนง่ายใช่ไหมคะเริ่มเลยนะคะสระอําค่ะสระอาด้านล่างนะคะมีสระอออยู่ข้างบนค่ะใส่รูปวรรณยุกโทเหมือนกันเลยค่ะคุณผู้ชมจําคํานี้ได้หรือยังคะสระเอาค่ะ สระเอาค่ะคุณผู้ชมคะมี3มนะคะสระรวมกันค่ะเริ่มต้นเลยนะคะสระเอค่ะหม้อแมวค่ะหัวอยู่ด้านล่างนะคะเขียนดัดด้านล่างขึ้นไปแล้วลงมาอีกครั้งหนึ่งไปด้านหลังค่ะบวกด้วยสระอาคุณผู้ชมคะอย่าลืมหัวสระอานะคะสระอาห้ามขาดหัวค่ะต้องมีหัวม้วนจากด้านบนนะคะแค่นี้คุลาวยังอ่านไม่ได้นะคะส่วนคนไทยอ่านได้แล้วค่ะคนลาวต้องมีสระ องด้วยค่ะคุณผู้ชมสระองค์คืออะไรคะก็คือไม้กลุงนั่นเองค่ะจําได้ไหมคะไม้กลุงจํายังไงดีคะไม้กลุงหัวลงค่ะคุณผู้ชมไม้กลุงหัวลงค่ะคุณลาวนะคะมักจะล้อกันเล่นว่าสระองค์นะคะสระองค์ก็คือไม้กลุงหัวลงนี่แหละซึ่งภาษาไทยไม่มีรูปจระ,ะโอบลดรูปนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็จําได้แล้วใช่ไหมคะน่อหม่อแมวต่างกันตรงไหนคะ ไปใส่มาใส่หาก็มาแต่ห้องหมอมีไผเป็นหยังคือต้องไปห้องหมอลานไปยามพอ่อเรานอนอยู่ห้องหมอหลายมือแล้วอา้าวคือโบมีไผบอกเลยหน้ากับโมีเวลาไปยามก็เลยบ่ฮหูข่าวว่าแต่พ่อเพื่อนเป็นแนวใดแดพ่อเจ้านะ่ะใครขึ้นหลายเดแล้วย้อนวะ ท่านหมอเพื่อนให้ยาถือก,กับพยาธิก่อนนี้ก็ปวตามอาการยูเฮือนบอได้มาหาท่านหมอเทถอโอ้ยเนาะทุกมือน,นี้ประเทศลาวเฮาก็พัฒนาด้านการรักษาลายขึ้นเจ้าหน่าจะพาเพิ่นมาหาหมอไว้วได้ปะไว้ดดแล้วจะบงหู้อาการก่อนสีมานี่แม่เพิ่นก่อต้มยาพื้นเมืองมาให้พอกินแต่ว่ามันก่อยังบ่เซา แล้วทานหมอบงมติว่าเป็นแนวใดยังโบแจ้งต้องรอถ่าหมอผู้ํำนานการมากวดและบงมติอีกน่าอยากหัวาอาการเพิ่นเป็นแนวใดตอนทำอิฐก่อนส,บ,สบายทำอิฐก่อโบเป็นอย่างไรได้ละ่ะแต่เพิ่นบอกว่าเพิ่นโบทายพอหอดหลายมือท้องเล้ลาก่อปั้นและไข้ขึ้นอันนั้นเป็นอาการทำอิฐ ของผู้ที่เป็นพญ,ญาตับเพิ่นมากกินเหล้าเมนบบหลาน็บงหู้คักดอกย้อนว้าไปเห็นเวียยอยู่ใต้บอาทาันได้ขึ้นมาเวียงเทือสั้นหวาแล้วไผ่ทรงข้าวไห้หู้ล่ะน้องสาวของค่อยน้าขอให้พ่อของเจ้าเศร้าเจ็บเศ้าป่วยไวๆเดอ้อเออไซเจ้าเจออย่าต้มที่เจ้าให้หน้าต้มกินต่างน้ำได้บอเออ มันกระดุดแล้วได้เป็นแนวไดาน่ากินแล้วเ้าเจ็บทองบอละ่ะเ้าแท้และที่เคยห้อนตามต้นตามโตก็เ้าคือกันขอบใจหลายๆเด้อที่แนะนำยาพื้นเมืองดีๆให้หน้าแท้แล้วของบูฮานมันก็ยังมีประโยชน์จนหอนถุกมือน,นี้เนาะหน้าก็ว่าแนวนั้นแหละแต่บางเทือพวกเขาก็ลืมมันไปเลยน้าน้อยหลานต้องไปก่อนเด้อ มือหน้าจึงคอยพบกันไหมเนาะเออเออเออโชคดีและถามข่าวหาพี่น้องทางใต้น้ำดเด้อเจ้าหลานสีบอกพี่น้องเฮาเด้อเราคือสีดีใจที่ได้ฮู้ข่าวหน้าคือกันแล้วส่ก็เบิงแยงตัวเองน้ำเด้อน้ำมเมาคืลรุดลงแน่เด้อเจ้าขอบใจเด้อนะน้อย คุณผู้ชมค,คะเป็นยังไงบ้างคะ บทสนทนาภาษาลาวข้างต้นพอจะเข้าใจกันไหมคะถ้ายังไม่เข้าใจนะคะคุณผู้ชมต้องอยู่กับเราในช่วงนี้ค่ะช่วงนี้เราจะมาทบทวนนะคะประโยคจากบทสนทนาข้างต้นค่ะคําศัพท์หลายคําเลยนะคะที่น่าสนใจและคุณผู้ชมควรจะรู้ไวค้ค่ะคุณผู้ชมคะ่ะภาษาลาวนะคะเป็นภาษาที่ไม่ยากคะ่ะเพียงแค่เรารู้จักสำนวนคําศัพท์นะคะและเราก็จะรู้จกักและก็เข้าใจภาษาลาวเพิ่มมากขึ้นค่ะประโยคแรกเลยนะคะ ณผู้ชมฟังทันไหมคะหากโอมาแต่ห้องหมอหากโอมาแต่ห้องหมอหมายถึงเพิ่งจะกลับมาจากโรงพยาบาลค่ะคุณผู้ชมคะคําว่าหากอหากโอหมายถึงเพิ่งจะค่ะคุณผู้ชมคะคําว่าห้องหมอคุณผู้ชมพอจะเดาความหมายได้ใช่ไหมคะห้องหมอหมายถึงโรงพยาบาลค่ะแต่คําว่าแต่ในที่นี้นะคะคําว่าแต่ในประโยคนี้นะคะหมายถึงจากค่ะ คุณผู้ชมคะภาษาลาวนะคะใช้คำเชื่อมแตกต่างจากภาษาไทยค่ะภาษาลาวใช้คำว่าแต่แต่ภาษาไทยใช้คำว่าจากค่ะเพราะฉะนั้นประโยคนี้ประโยคเดียวทำให้เราเรียนรู้ภาษาลาวได้เยอะทีเดียวค่ะหากโกมาแต่หุ่งหมอหมายถึงเพิ่งจะกลับมาจากโรงพยาบาลน,นั่นเองค่ะไปต่อนะคะ ไข้ขึ้นหลายแดแล้วไข้ขึ้นหลายแดแล้วหมายถึงดีขึ้นมากแล้วค่ะคุณผู้ชมคะคําว่าไข้ค่ะคุณผู้ชมหมายถึงข้อย,อยังชั่วนั่นเองค่ะนะคะหลายค่ะแปลว่ามากค่ะส่วนคําลงท้ายที่แปลว่าแดนะคะคุณผู้ชมแปลได้หลากหลายค่ะอาจจะแปลว่าหน่อยแปลว่าบ้างก็ได้นะคะแต่ในบริบทนี้นะคะเรารวมกันกับคําว่าแดแล้วเป็นแล้วคําเดียวนั่นเองค่ะ เพราะฉะนั้นไขรขึ้นหลายแดแล้วหมายถึงดีขึ้นมากแล้วนั่นเองค่ะไปต่อนะคะแท้ๆก่บอบเป็นอย่างหลายเด้ล่ะแท้ๆก่บอบเป็นอย่างหลายเด้ล่ะคุณผู้ชมคะหมายถึงจริงๆก็ไม่เป็นอะไรมากหรอกนะถ้าคุณผู้ชมนะคะแยกส่วนประกอบของประโยคได้รู้ว่าอะไรเป็นคำส้อยอะไรเป็นกิริยาและอะไรเป็นคำถาม รวมถึงอะไรเป็นคำลงท้ายนะคะคนลาวก็จะแบ่งวรรคตอนในการอ่านนะคะที่ไม่เท่ากันถ้าเราเข้าใจประเด็นนี้แล้วจะช่วยให้เราเข้าใจบทสนทนาได้เพิ่มมากขึ้นนะคะไปพร้อมกันเลยนะคะแท้ๆหมายถึงจริงๆค่ะคำว่าก่อนะคะคุณผู้ชมหมายถึงก้อในภาษาไทยค่ะส่วนคำว่าบอนะคะบอเป็นคำนะคะที่หมายถึงไหมค่ะคุณผู้ชมส่วนคำว่าหยังค่ะ หยังแปลว่าอะไรนะคะคําว่าหลายค่ะจําได้ใช่ไหมคะคําว่าหลายแปลว่ามากค่ะคุณผู้ชมส่วนคําลงท้ายคํานี้ค่ะเดล่าเดลาหมายถึงหลอกหน้าค่ะเพราะฉะนั้นเวลาการอ่านนะคะเราก็จะอ่านเพื่อให้คุณผู้ชมได้ฝึกค่ะแยกส่วนต่างๆของประโยคนะคะเป็นอ่านแบบนี้ค่ะแท้ๆ ก็บอเป็นอย่างหลายเด้ล่ะแท้ๆก็บอเป็นอย่างหลายเด้ล่ะจริงๆก็ไม่เป็นอะไรมากหรอกนะค่ะไปต่อนะคะหลานกะบอหูคักดอกหลานกะบอหูคักดอกคุณผู้ชมคะ่ะคําว่ากะนะคะใช้ว่าก็เหมือนกันคะ่ะส่วนคําว่าบอคุณผู้ชมรู้แล้วใช่ไหมคะส่วนคําว่ารู้ก็คือหูค่ะคุณผู้ชมคะ่ะ ส่วนคำว่าคักค่ะคุณผู้ชมคำนี้พบมากเลยนะคะในภาษาลาวค่ะจะแปลยังไงดีคะในบริบทนี้แปลว่ามากค่ะส่วนคำว่าดอกไม่ใช่เป็นดอกไม้นะคะแปลว่าหอกค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้จักนะคะประธานส่วนกริยาส่วนขยายนะคะและส่วนลงท้ายมันก็จะทำให้เราฟังภาษาลาวได้รู้เรื่องค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะอยากให้คุณผู้ชมนะคะมาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งค่ะว่า ประโยคที่เราเรียนไปนะคะออกเสียงอย่างไรบ้างและมีความหมายอย่างไรคุณผู้ชมคะอยากให้คุณผู้ชมลองออกเสียงภาษาลาวไปพร้อมกันค่ะการออกเสียงภาษาลาวนี้คุณผู้ชมก็ไม่ต้องกังวลน,นะคะเพราะอะไรคะเพราะภาษาลาวคะ่ะไม่มีเสียงที่เป็นมาตรฐานคะ่ะหมายถึงอะไรคะหมายถึงคุณจะออกเสียงคำคำหนึ่งด้วยสำเนียงภาคเหนือคะ่ะอย่างหลวงพะบางนะคะหรือจะออกเสียงเวียงจันทร์อย่างภาคกลางคะ่ะ หรือจะออกเสียงแบบลาวใต้จำปัะสักนะคะก็ถือว่าเข้าใจความหมายซึ่งกันและกันค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมเริ่มออกเสียงฝึกไปทีละหน่อยนะคะคุณผู้ชมคะก็จะทำให้เข้าใจภาษาลาวได้มากขึ้นค่ะ น้ำทาเป็นแขวงหนึ่งของภาคเหนือของลาวที่มีทั้งหมด6แขวงโดยตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือสุดของประเทศโดยมีพื้นที่เชื่อมต่อกับประเทศเมียนมาและประเทศจีนดังนั้นแขวงหลวงน้ำทานี้จึงเป็นจุดยุทธศาสตร์ของการเดินทางไปยังประเทศดังกล่าวด้วยโดยทิศเหนือติดกับประเทศจีนและทิศตะวันตกติดกับประเทศเมียนมาประชากรส่วนใหญ่ของแขวงนี้เป็นชาวไทยลือ้อ เดิมเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรเชียงแขงหรือเชียงลาบซึ่งเป็นอนาณาจักรของชาวไทยลือ้อมีพื้นที่ครอบคลุมสองฝั่งแม่น้ำโขงคือบริเวณเมืองยองรัชฐานประเทศเมียนมากักบเมืองสิงห์แขวงหลวงน้ำทาของลาวครั้งเมื่อฝรั่งเศสขยายอิทธิพลเข้ามาในบริเวณนี้จึงได้ตกลงกับอังกฤษแบ่งเมืองเชียงแขงออกเป็นสส่วนฝั่งขวาแม่น้ำโขงเป็นของอังกฤษ ส่วนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงเป็นของฝรั่งเศสทำให้พื้นที่แขวงหลวงน้ำทากลายเป็นส่วนหนึ่งของลาวในปัจจุบันแขวงหลวงน้ำทาวันนี้เป็นเมืองวัฒนธรรมไทยลื้อจึงเป็นเมืองท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของลาวเมืองสำคัญของแขวงนี้คือเมืองสิง์ซึ่งตั้งอยู่บนทางหลวงหมายเลขสามห่างจากตัวเมืองหลวงพระบางมาทางทิศเหนือระยะทางประมาณ60กิโลเมตรเมื่อมาถึงเมืองสิง เมืองลเล็กๆที่ตั้งอยู่บนที่ราบอันอุดมสมบูรณ์โอบล้อมด้วยทิวเขามีสายน้ำยวนและมากคอยหล่อเลี้ยงอดีตเคยเป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ำที่สำคัญและเคยตกเป็นเมืองขึ้นของแคว้นทางตอนเหนือของไทยอังกฤษและฝรั่งเศสใช่ว่าเมืองสิงจะมีชาวไทยลืออาศัยอยู่อย่างหนานแน่นอย่างเดียวแต่นอกเมืองออกไปยังมีชาวเขาเผ่าต่างๆทั้งมง้งเยา้ามูเซออาคา ตส่วนใหญ่มักตั้งหมู่บ้านอยู่บนไหล่เขาและจะลงมาซื้อของในเมืองสิง์กันทุกเช้าหากเดินทางมายังเมืองสิง์แล้วสามารถเดินทางท่องเที่ยวชมสถานที่ต่างๆได้ตามสะดวกเพราะแต่ละพื้นที่อยู่ไม่ไกลกันมากส่วนใหญ่จะอยู่ในตัวเมืองสามารถเที่ยวครบได้ในวันเดียวโดยเฉพาะวัดวาอารามที่ยังคงกลิ่นอายของไทยลื้อ หลวงน้ำทาไม่ได้มีเฉพาะเมืองสิง์เท่านั้นที่เป็นแหล่งดึงดูดผู้คนให้เดินทางไปเยี่ยมเยือนแต่หลวงน้ำทายังเป็นทางออกและเป็นประตูเข้าสู่ตอนบนของลาวและด้วยการมีมรดกทางวัฒนธรรมมีชนเผ่าไทยลื้อที่ยังคงดำเนินชีวิตแบบดั้งเดิมมีแม่น้ำและภูเขารอบเมืองและยังมีเส้นทางเชื่อมต่อไปอยังประเทศเมียนม,มาและจีนทั้งยังอยู่ไม่ไกลาจากหลวงพระบางมากนักจึงทำให้หลวงน้ำทา น่าจะเป็นอีกแคว้งหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญด้านการคมนาคมในภาคเหนือของแผ่นดินส่วนภูมิแห่งนี้และคงจะเป็นเป้าหมายการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวไทยจำนวนมาก เป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรรัตนาจันทาทั้งคำศัพท์ในภาษาลาวการสะกดคำการประสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตตาและได้รับสาระความรู้จากเกร็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากขึ้นแล้วนะคะ สำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการแง้มประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ